วันนี้เรามีเมนูผัดหมี่เวียดนามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำผัดหมี่เวียดนามเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่รวนพอสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตามด้วยโคนต้นหอมและสันนอกวัวหั่นเป็นเส้นผัดให้เข้ากันจนเนื้อสุกใส่แครอทหั่นเป็นเส้นและกวางตุ้งดอกหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ลวกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันตามด้วยมะเขือเทศผ่า8ส่วนผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยไข่ที่รวนไว้หอมแดงเจียวและต้นหอมหั่นแฉลบรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ